มันสูงเกินไปเรารับไม่ไหวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนลงไปปรับปรุงรายการเมนูเลี่ยงเมนูที่ต้องใช้ผักแพงๆมากนะครับยังต้องจืดนี่เลี่ยงไม่ได้มั้งครับเนี่ยใช่อย่างนี้เลี่ยงไม่ได้ครับเพราะมันก็จะไม่มีเมนูอื่นที่จะต้องใช้ผักตัวอื่นแทนเพราะว่าที่ร้านไม่ได้ขึ้นราคาขายใช่ๆก็ปรับขายราคาปกติก็เลยต้องเปลี่ยนเมนูที่มันเป็นราคาผักเบาๆแทนแล้วอย่างตั้งโอกับผักชีเนี่ยซื้อในราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนนี้เหรอลูกก็พยายามเลี่ยงที่สุดนะลูกสูงสุดเต็มที่ก็พยายามจะใช้ประมาณขีดละแค่30บาทถ้าสูงไปกว่านั้นก็ปรับลงไปอีกใช้ให้น้อยลงไปอีกครับก็อยู่ที่ซื้อมาในราคาประมาณกิโลละ300ถึง400เออใช่ประมาณนั้นครับแล้วอย่างราคาพวกน้ำมันพวกหมูไก่นะคะขึ้นหมดทุกอย่างก่อนครับแต่ว่าอาทิตย์นี้นะปรับทุกอย่างไม่ว่าหมูไก่ราคาเริ่มขยับขึ้นขึ้นมาเยอะไหมคะก็ตกเกือบโลละ10บาทเลยนะปรับขึ้นมาเป็นโลละ10บาทไก่ใช่ไหมไก่ทั้งไก่ทั้งหมูทั้งไก่หมูเลยได้แล้วอย่างน้ำมันไม่ขึ้นเยอะน้ำมันขึ้นเยอะมากกว่านี้น้ำมันขึ้นเยอะมากจากขวดเท่าไหร่เคยใช้ขวดเท่าไหร่เคยใช้จากขวดละ46ตอนนี้53บาทโอ้ครับครับมันก็ขึ้นเยอะมีผลกระทบไหมก็ตอนนี้น้ำบ่อได้เลยว่ากระทบเยอะครับกระทบเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะขึ้นแต่ละอย่างคราวนี้มันขึ้นพร้อมกันหมดครับถามว่าเราก็ปรับตัวยากนะปรับตัวยากเพราะมันขึ้นทีเดียวทุกอย่างไม่ว่าหมูไก่ผักแล้วก็พวกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถ้ายังขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีแนวโน้มที่จะต้องขึ้นราคาขายก็คงจะไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าเราก็จะปรับก็คือว่าตักให้น้อยลงหน่อยตามสภาพแต่ก็ยังคงราคานี้ก็ยังถุงละ30บาทเหมือนเดิม20 30บาทเหมือนเดิมตามกำลังครับได้มั้ยเพราะว่าถ้าขึ้นกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคนซื้อก็ไม่ไหวคนซื้อก็ไม่ไหวตอนนี้ป้าทำอะไรอยู่เนี่ยผักบุ้งแล้วก็กำลังจะหว่านผักชีที่หว่านไปแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้กินอ๋อที่นี่มีผักชีด้วยใช่ไหมมีแล้วมันมีปัญหาอะไรตอนนี้พี่ฝนมันตกหนักเข้าหนักเข้ามันก็จะขึ้นมาแล้วก็ย่อยลงต้นเหลืองไม่โตเน่าตายเน่าไปเลยที่ตอนนี้มีปัญหาผักชีแพงถึงโลละ400เนี่ยมันมีปัญหาจากตรงนี้ใช่ไหมใช่และน้ำมันท่วมเยอะด้วยเนื้อที่เขาทำกันนะนะครับน้ำท่วมเยอะน้ำท่วมเยอะครับครับแล้วตอนนี้เมื่อก่อนแถวนี้ปลูกผักชีกันเยอะไหมฮะเยอะปลูกกันแทบทุกบ้านนั่นแหละที่มีที่ตามข้างที่ทำข้างทางข้างคลองแล้วทำไมเขาถึงหยุดนะฮะก็ฝนมันตกเยอะมันก็ทำให้ได้มันไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยขนาดพึ่งหวานไปเนี่ยยังบางเหลือไม่กี่ต้นเลยปัญหาหนึ่งคือฝนนี่ทำให้ผักชีมันย่อยลงไปย่อยลงไปแล้วก่อนหน้านี้คือมีปัญหาน้ำท่วมใช่น้ำท่วมครับการปลูกผักชีเนี่ยยากไหมสำหรับไอ้หน้าฝนหน้าร้อนนี่มันก็ยากแต่ถ้าหน้าหนาวแล้วไม่ยากไม่ยากมันจะขึ้นทุกต้นเลยแล้วมันก็จะโตเลยคือผักชีชอบอากาศหนาวใช่ไหมชอบอากาศหนาวแต่ฝนกับร้อนนี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นขึ้นจะยากมันเป็นบางชนิดไอ้ที่เขาทำเมล็ดมาอย่างนั้นมันจะขึ้นตอนนี้ป้ามองยังไงบ้างปัญหาราคาผักชีแพงเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้คือทำกันไม่ได้แล้วน้ำมันก็ท่วมเยอะที่ไม่มีที่มันเนื้อที่ที่จะทำมันก็ไม่ค่อยมี
พอทำตอนนี้มันก็ต้องใช้เนื้อที่เยอะเพราะมันจะขึ้นน้อยต้นคือการปลูกผักชีเนี่ยต้องใช้ที่เยอะที่เยอะสำหรับหน้านี้นะถ้าหน้าหนาวไม่ต้องเยอะน้อยมันก็ขึ้นแทบทุกต้นแล้วเวลาป้าปลูกกับป้ากี่แปลงเนี่ยก็มันเป็นถุงอะเป็นร่องๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะทำเป็นร่องอย่างครับครับครับอย่างเงี้ยวันสามถุงก็ถอนไม่หวัดไม่ไหวเลยหน้าหนาวอะแต่ถ้าหน้านี้ก็มันแพงอย่างเงี้ยทุกปีอย่างนี้ไหมทุกปีคือก็เป็นปัญหาอย่างนี้ทุกปีทุกปีเพราะเกิดจากอากาศแล้วก็ฝนตกใช่ฝนตกน้ำท่วมมาก่อนด้วยใช่แล้วนั่นแหละแต่ว่าหลังจากนี้ฮะตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วอ่ะใช่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพักเดียวอีกประมาณเดือนกว่าเดี๋ยวก็ลงราคากันลงผักชีก็ออกเยอะตรงไหนที่เจอที่สูงเขาก็ทำได้ก่อนก็ได้กินก่อนครับที่ต่ำมันก็ยังทำกันไม่ได้